คิดแล้วต้องทำ VR Leo เอาละครับสำหรับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปรุงอาหารของเชฟนะครับว่าวันนี้พี่เชฟจะทำเมนูอะไรมาให้เราได้ชิมกันครับอันนี้เป็น Breast Short Rib นะครับจะเป็นคล้ายๆกับซี่โครงวัวทานกับเห็ดเชมิยองครับแล้วก็เบบี้สปีแนทแล้วก็แอสพาราสครับและนี่คือเราจะมาทำเป็นแบบรูปแบบประมาณไหนอะไรยังไงครับอันนี้จริงๆเรียกเป็นพวกอาหารพวกสโลว์คุกนะครับที่ใช้เวลาการทำค่อนข้างนานเพื่อให้เนื้อมันนุ่มครับผมก็เลยได้มีการเตรียมไว้แล้วบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะใช้ตุ๋นมาประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงใช่จนเนื้อมันร่อนออกจากกระดูกอ๋อโหใช้เวลาขนาดนั้นเลยนานมาก8ชั่วโมงใช่แล้วก็ตัวซอสแล้วก็ตัวน้ำของเนื้อมันก็เลยเป็นซอสเป็นซอสในตัวมันเองเลยอ๋ออันนี้คือเราก็ต้องปรุงน้ำด้วยป่ะหรือว่าไม่ต้องเลยครับใช่ครับแต่ถ้ามาปรุงสุดท้ายอ๋อแต่นี่คือน้ำที่ได้มาจากการตุ๋นไว้ใช่ครับน้ำจากน้ำสต็อกด้วยแล้วก็น้ำเนื้อที่มันออกมาด้วยแต่รสชาติค่อนข้างจะเข้มข้นนิดนึงครับแต่มีมันบดครับอันนี้เป็นมันบดใช่มันบดนี้เราเอาไปอบก่อนครับแล้วค่อยเอามาบดอีกทีเพื่อให้มันได้มีกลิ่นหอมมากขึ้นโอ้อย่างนี้ถ้าทำเมนูนี้ก็ต้องมีการเตรียมการหรือว่ามีการแบบสั่งล่วงหน้าต้องเตรียมไว้อยู่แล้วครับครับพวกนี้เมนูพวกนี้ต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเอาล่ะเดี๋ยวลองดูวิธีการทำเลยดีกว่านะครับได้ครับระวังครับตรงนี้เตานี่ร้อนมากเอาตัวนี้ว่าผมทำอาหารได้เป็นเลยลองดูไว้พี่เผื่อกลับไปทอดไข่ยังกระโดดหลบน้ำมันอยู่เลยทุกวันนี้ใช่เหรอเราไปดูวิธีการเป็นเห็ดกันนะครับเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะครับอันนี้แชมปิญองครับแชมปิญองใช่เอาที่เอาไว้กินแบบสเต็กอะไรเงี้ยเหรอเป็นลาดๆข้างบนป่ะครับใช่ครับเดี๋ยวไม่ฝรั่งเนี่ยเนี่ยกรอบๆเลยครับใช่ครับอันนี้จะคุ้นเคยปกติเรากินผัดกุ้งเนาะเออใช่ใช่ใช่อันนี้เราก็จะผัดใช่ไหมครับอันนี้น้ำมันอะไรเอ่ยอันนี้เป็นโอลิฟออยล์ครับโอลิฟออยล์วันนั้นเตรียมทำครับอันไหนครับเนี่ยเห็นเขย่าอยู่คิดว่าเตรียมทำผู้ช่วยเออเราให้กำลังใจได้อย่างเดียวเลยทำเสร็จเลยอันนี้จะเป็นเห็ดไปก่อนเลยใช่ครับจะได้อ่อนตัวกว่าเร็วกว่าใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็เราใช้น้ำตรงนี้ด้วยน้ำอันนี้เดี๋ยวแค่เอาเป็นซอสราดไปบนเนื้อนี่แหละครับตอนแรกเราคิดว่าต้องคอยปั้นนะแน่มันถึงจะมาออกมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยอันนั้นคือบ้านเราเอออันนั้นคืออาหารบ้านเราเห็นป่ะแค่นี้อืมดูดีมีชาติตะกูเข้าใจว่าแบบมันต้องเกลี่ยก่อนอะไรอย่างนี้เพราะเห็นบอกว่านี่คือจุดเด่นของพี่เชฟเลยเรื่องของการตกแต่งก็ส่วนหนึ่งละครับแล้วก็เรื่องรสชาติด้วย มันก็ต้องไปด้วยกันละครับแต่งจานสวยอาหารไม่อร่อยก็คนก็ไม่กินหรอกเออเนาะก็จะเป็นเห็ดลงไปก่อนผมคนนี้ถึงพระเอกแล้วเดี๋ยวเนื้อนะครับครับจะหั่นเป็นชิ้นๆอันนี้เอาออกมาก่อนแล้วกันน่าจะนุ่มมากนะนุ่มครับอันนี้ว้าวเราก็มีเทคนิคในการแบบหั่นแล้วก็เพื่อวางก็ต้องจินตนาการไปพร้อมกันเลยดิครับใช่ครับมันจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งแต่ว่าจะวางไว้เลยทั้งชิ้นอะไรเงี้ยอ
การราดน้ำตรงนี้ก็ต้องแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับต้องแบบจินตนาการไปด้วยใช่ครับไอ้ผักพวกนี้เรากินได้ไหมครับได้ครับมันเป็นยอดอ่อนอันนี้แบบทำให้เห็นสดๆเลยครับว่าออกมาจากต้นทันทีเหมือนแบบปลูกเองเลยครับเชฟอารมณ์ออร์แกนิกเลยโอ้โหเนี่ยที่มาของการอัพถ่ายรูปแล้วเนี่ยกันโอเคโอ้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูนี้ชื่อว่าอันนี้เป็นbread short rib นะครับกับ veg spinach แล้วก็butter mashed potato ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาชิมฝีมือเชฟกันหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการเป็นที่ปรึกษาของสิ่งด้วยที่ผมว่าเป็นคอนซัลท์เรื่องของอาหารต่างๆยังไงเดี๋ยวเบรกหน้ามาขยายความกันอีกทีนึงกันพักกันแป๊บนึงครับคิดแล้วต้องทำ VR Leo